คือฮาพญาวานอนนั่งบนยอดเขาหน่อเผยเป็นลิงยักษ์ในตำนานหายไปตั้งแต่สิ้นหลวงพ่อสนับสนุนโดยซิงเกิลใหม่จากวง K9 โลกคู่ขนานหมูยอเกรด A จากแซบซาร่าแฮปปี้เฮลตี้ไซแนนทุกชิ้นฟินทุกคำเทศกิจถ่ายติดพญาวานอนหรือลิงยักษ์ตัวเท่าคนนะครับนั่งอยู่บนยอดเขาหนอชาวบ้านเผยเป็นลิงในตำนานที่มีอยู่จริงเมื่อวันที่24กันยายน2563ที่จังหวัดนครสวรรค์ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานจากชาวบ้านนะครับว่ามีเจ้าหน้าที่เทศกิจของเทศบาลตำบลบ้านแดนอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์สามารถบันทึกภาพถ่ายเหตุการณ์พบลิงยักษ์ตัวขนาดเท่าคนนะครับยืนเด่นตระหง่านอยู่บนยอดเขาหน่อซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์จากการลงพื้นที่ท่องเที่ยวเขาหน่อเขาแก้วนะครับตำบลบ้านแดนเขตอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ทราบว่าผู้ที่สามารถถ่ายภาพลิงตัวยักษ์ยืนอยู่บนยอดเขาหน่อได้นั้นคือนายอินทัศน์สิริจันทร์นะครับอายุ55ปีเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลตำบลบ้านแดนนำคลิปภาพที่บันทึกได้จากโทรศัพท์มือถือนำมาให้ผู้สื่อข่าวดูนะครับพร้อมกับเล่าเหตุการณ์ว่าภาพชุดนี้ได้ถ่ายไว้เมื่อวันที่8กันยายน2563ที่ผ่านมานะครับซึ่งขณะนั้นเป็นช่วงเวลา 7:30 นขณะที่ตนกำลังจะเข้าไปทำงานที่เทศบาลแต่ปรากฏว่าได้สังเกตเห็นมีวัตถุเคลื่อนที่ขนาดใหญ่อยู่บนยอดเขาหนอจึงได้ยืนสังเกตและพบว่าวัตถุดังกล่าวมีรูปร่างเหมือนกับลิงขนาดเท่าคนนั่งอยู่บนยอดเขาสูงนะครับแล้วสะบัดหางไปมาจนเป็นที่แปลกตาอย่างมากนะครับจึงได้รีบนำโทรศัพท์มือถือมาบันทึกภาพเอาไว้นะครับโดยสิ่งที่ตนเห็นนั้นเชื่อว่าเป็นลิงยักษ์มานั่งชมความงามพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าบนยอดเขาหนอเราพบว่ามันนั่งอยู่ข้างบนนั้นนานกว่า20นาทีแล้วมันเคลื่อนย้ายลงจากยอดเขาหายไปนายอินทัศน์ยังระบุด้วยว่าที่เชื่อว่าสิ่งที่เห็นเป็นลิงยักษ์หรือเป็นพญาวานอนนั้นนะครับเนื่องจากก่อนหน้านี้เคยมีนักท่องเที่ยวเคยมาเที่ยวปีนเขาเพื่อขึ้นไปชมความงามบนจุดชมวิวของยอดเขาหน่อซึ่งตลอดเส้นทางจะมีทางเป็นบันไดขึ้นไปหลายร้อยขั้นนะครับปรากฏว่าในระหว่างทางนั้นกลุ่มนักท่องเที่ยวได้เจอกับลิงขนาดใหญ่เท่าคนนะครับแถมหางยังยาวมากโผล่มาให้เห็นลักษณะคล้ายว่ามันโผล่ออกมาดูคนแล้วเดินหายไปในซอกหินอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวยังได้รับข้อมูลจากคนในพื้นที่อีกบางส่วนและยืนยันว่าลิงยักษ์หรือพญาวานอนบนยอดเขาหนอนนั้นมีอยู่จริงนะครับและมันอยู่บนยอดเขามานานแล้วแต่ไม่เคยโผล่มาปรากฏตัวให้เห็นกันบ่อยนักตั้งแต่สมัยที่หลวงพ่อแนมกตปุญโญหรือพระครูนิวาสธรรมโกศลซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ผู้คนให้ความนับถือและเป็นเจ้าอาวาสวัดเขาหนอรูปก่อนยังมีชีวิตอยู่มักจะตีระฆังเรียกลิงมากินอาหารลิงยักษ์จึงออกมาให้เห็นแต่หลังจากหลวงพ่อแนมท่านมรณภาพไปแล้วก็แทบไม่มีใครพบเห็นลิงตัวนี้อีกเลยแต่มีเสียงร่ำลือว่าในวันที่มีการจัดงานรำลึกเสด็จประพาสต้นเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับก็มีชาวบ้านพบลิงยักษ์ตัวนี้โผล่ขึ้นมาให้เห็นบนยอดเขาหน่อมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่นายอินทัศน์จะมาพบเห็นอีกครั้งเมื่อวันที่8กันยายนและสามารถบันทึกภาพถ่ายเอาไว้ได้ขณะเดียวกันนางปราณีชาวบ้านตำบลบ้านแดนที่จำหน่ายอาหารให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเลี้ยงลิงนะครับบอกว่ามีคนเคยพูดถึงว่าเจอพญาวานอนบนยอดเขาหลายครั้งมีลักษณะเป็นลิงตัวใหญ่คล้ายคนนะครับแต่ลิงตัวดังกล่าวจะไม่ลงมาปะปนกับฝูงลิงข้างล่างนะครับและยืนยันว่าพญาวานอนที่เขาหนอนนั้นมีจริงขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.com และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับติดตามเรื่องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook, Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ